สวัสดีค่ะเป็นข่าวบันเทิงกับซันดี้โสภิดาสุขันโทค่ะต้องบอกว่านักแสดงหนุ่มเจมส์จิรายุนะคะบ่อยครั้งที่เดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกกับการทํางานแฟนมีตติ้งอาเซียนทัวร์ค่ะโดยประเดิมที่ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแรกค่ะจบลงไปอย่างสวยงามสำหรับเจมจี2017แฟนมีตติ้งพนมเปญของพระเอกหนุ่มเจมจิรายุที่เกาะเพชรเทเตอร์ประเทศกัมพูชาท่ามกลางแฟนคลับกว่า 3,000 คนทั้งจากกัมพูชาไทยเวียดนามที่ไปให้กำลังใจกันแน่นหอซึ่งเจมถือเป็นนักแสดงไทยคนแรกที่ไปจัดงานแฟนมีตติ้งกึ่งคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบหลังโด่งดังเป็นที่รู้จักในกัมพูชาจากละครปฎิวรัตดาและสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์ที่ได้ไปออกอากาศที่นั่นจนได้รับกระแสอย่างท่วมท้นเพลงบุญภูมิที่เจมส์จิรายุขับร้องร่วมกับวงคามิงคแมร์คือเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่ทำเอาแฟนคลับและสื่อมวลชนที่นั่นต่างตกตะลึงในความตั้งใจที่เจมส์ฝึกภาษากัมพูชาได้อย่างชัดเจนและมาร้องเป็นของขวัญให้แฟนๆซึ่งกว่าจะได้โชว์ที่สมบูรณ์แบบต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักซึ่งเจมจิมีส่วนในการคัดเลือกเพลงที่จะมาแสดงทั้งหมดแม้ตอนแรกจะกังวลในเรื่องการสื่อสารว่าแฟนคลับจะเข้าใจสิ่งที่เขาจะพยายามสื่อออกไปหรือไม่เกิดว่าเขานิ่งๆแล้วก็พยายามทำสนุกไว้แล้วแรกผมก็เปิดใจไว้ว่าให้เกิดว่าเขาแบบเงียบกิ๊บอะไรเงี้ยผมก็ก็พยายามให้เต็มที่แต่ว่าพอเห็นที่แบบของนี้แล้วอันนี้ก็เฮฮาดีครับแปลกใหม่แปลกใหม่ว่าพอขึ้นไปเนี่ยครับสิ่งที่แปลกเลยก็คือว่าทุกคนเขาก็พูดภาษาไทยได้ด้วยนะครับตอนที่ขึ้นมาแล้วทักทายชอบที่เป็นยังไงบ้างชอบกันแล้วกันเลยอะไรเงี้ยก็พูดภาษาไทยได้ด้วยพูดภาษาไทยได้แล้วก็อย่างนี้ก็คือความน่ารักของเขาอาจจะแบบว่าผมเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองด้วยครับครั้งนี้ก็เป็นโชว์เต็มที่แบบใกล้ชิดกันเราก็เลยเหมือนเจอกันครั้งแรกนะทั้งผมและขาวที่นี่คนนี้คนนั้นแบบน่ารักทั้งขาวทั้งผมก็ขอบคุณเสมอครับตั้งแต่วันครั้งแรกถึงครั้งที่สองก็ดีครับผมไม่ได้มีโอกาสแต่มีถือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตครับจากที่ได้เคยเดินทางไปเยอะๆแล้วถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงในมุมมองครับแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านในชีวิตผมมันเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะอย่างน้อยชีวิตแบบเราได้เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้เติบโตก็ได้เรียนรู้อะไรค่อยๆไปครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่ทำให้ผมได้มีโมเมนต์แบบดีๆในชีวิตแบบนี้ครับก็แล้วก็ดีใจสามารถผมไม่เขามีความสุขได้อันนี้คือสิ่งที่ดีใจมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับของทางกัมพูชาด้วยแล้วก็มีชาวไทยที่ตามมาด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งท่านเยอะเลยแล้วก็มีหลายประเทศผมเห็นเวียดนามด้วยกัมพูชาวันนี้ด้วยทีก็เห็นเขามาให้กำลังใจถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีกำลังใจมากขึ้นในการทำงานแล้วก็เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราพัฒนาอยู่ก็ยังมีคนคอยเชียร์และคอยเป็นกำลังใจถ้าเกิดว่าจะบอกแฟนๆครับชาวกัมพูชาทุกคนนะครับผมก็ต้องบอกเป็นเสียงเพลงแล้วกันครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยตั้งใจที่จะแปลงเนื้อมาเพื่อจะสื่อสารกับแฟนๆชาวกัมพูชาทุกคนครับเป็นเพลงของกรมอดีตครับเป็นฮัตเวยออคูออยสร้อยระระปีใสเอ๋ยป้องมันดับานจากปีรีนาอาตอมิดเมย์หมกมันจิ้มเจ้าอูคอยสร้อยไรกูคอยจับจัดเป็นคำสาหรือนัสลาบองบานเดย์มีหนุ่มสาวหรือนัสลาบองบานเดการมาจัดแฟนมิตติ้งที่กัมพูชาเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้จัดการคนดังชามฉลาดทวีทรัพย์ที่มองเห็นวัฒนธรรมร่วมในแถบอาเซียนและความชื่นชมในละครไทยที่สามารถไปสร้างฐานแฟนคลับในต่างแดนหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จกับละครแล้วก็มีแฟนคลับในประเทศมากมายนะฮะละครเหล่านั้นก็ได้มาออกอากาศที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็สร้างการรับรู้มันก็สร้างฐานแฟนกลุ่มใหม่อย่างโดยเฉพาะที่เนี่ยที่กัมพูชาเนี่ยปฎิวรัตดาได้รับการตอบรับดีมากเรตติ้ง11ครับแล้วก็พอคุณชายจบปุ๊บก็มีคุณชายตามเข้ามาก็เรตติ้งก็ดีเช่นกันนะฮะก็เลยเป็นโอกาสดีที่แบบเขาจะได้มาใกล้ชิดแฟน
ก็จริงก็มองเรื่อง database ไว้และตัวเจมเองก็พร้อมอยู่แล้วในการที่จะลุกขึ้นมาเอนเตอร์เทนและอาเซียนทัวร์ครั้งนี้เราก็เลยเลือกที่จะเปิดที่นี่ก่อนเพราะว่าเป็นจังหวะที่เหมาะมากที่ละครกำลังออกอากาศสำหรับแผนอาเซียนทัวร์ครั้งต่อไปเจมจีเตรียมจะไปพบกับแฟนๆที่ลาวเวียดนามเมียนมาและไม่พลาดที่จะจัดแฟนมีตติ้งที่ไทยในกลางปีนี้ค่ะ